สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตรกรบุษบาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนงังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นแนวหน้าฉบับวันพุทธที่16เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าเอาแล้วจะนิรโทษกรรม112หรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้น คุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับนางสาวสาสินันธรรมนิตินันซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครพักประชาชนในฐานะที่เป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิริดินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ สาสินันนีบอกว่าอย่างนี้นะครับได้รับการประสานและก็ยืนยันจากคณะกรรมการและฝ่ายพักร่วมรัฐบาลแล้วว่าได้การประชุมสภาวันพระหัสบดีที่17นี้จะมีการพิจารณารายงานผลการศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จและส่งเข้าสภาเธอพูดแบบนี้เช่นเดียวกับนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินซึ่งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการชุดดังกล่าวอยู่ด้วยนายแพทย์เชิดชัยบอกว่าอย่างนี้นะครับในชูศักดิ์เนี่ยได้แจ้งในลายกลุ่มกรรมธิการว่าการประชุมสภาวันที่17ตุลาคมนี้จะมีการพิจารณารายงานดังกล่าวอย่างแน่นอนหลังจากที่เลื่อนมาแล้ว2-3ครั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม มีการเสนอเข้าสภามาแล้วหลายร่างด้วยกันและจอว่าจะมีการพิจารณาในสภาอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพราะต้องการรอให้สภาพิจารณารายงานของคณะกรรมาการชุดนี้ก่อนซึ่งพอพิจารณารายงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เสนอเข้าสภาซึ่งพักการเมืองต่างๆอย่างเช่นพักประชาชนเสนอเป็นต้น ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีกรรมธิการของสภาชุดไหนพูดคุยแล้วก็ศึกษาเรื่องของมาตรา112จะมีก็แค่คณะกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ที่คุยกันเรื่องของมาตรา112เป็นครั้งแรกมีการศึกษามีการเขียนเอาไว้ในรายงานของกรรมธิการชัดเจนว่าถ้าหากจะนิรโทษกรรมคดี112ด้วยจะให้มีเงื่อนไขในการนิรโทษกรรมอย่างไรซึ่งเมื่อสภาได้อภิปรายกันในวันพระศุบดีนี้แล้ว ถ้าหากว่าพักการเมืองไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดี112หรือมีความเห็นว่าควรจะนิรโทษกรรมคดี112แบบไหนก็อภิปรายกันจะได้ลดความเข้าใจผิดแต่ยืนยันได้ว่าข้อเสนอของคณะกรรมธิการเนี่ยไม่ได้เสนอให้แก้ไขมาตรา112นะครับแต่มีการอภิปรายเสนอความเห็นกันในคณะกรรมธิการว่าคนที่โดนคดี112เนี่ยจะให้นิรโทษกรรมหรือไม่ และถ้าหากว่านิรโทษกรรมแล้วจะมีเงื่อนไขยอย่างไรอย่างเช่นพวกที่มีพฤติกรรมอาฆาตบาดร้ายแบบนี้อาจจะต้องได้รับการลงโทษเบื้องต้นก่อนส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพวกที่อยู่ในห้องแอร์แล้วเกิดไปแชร์ไปโพสต์อะไรหรือไปร่วมชุมนุมด้วยแบบนี้จะไปเอาผิดได้อย่างไรเพราะไม่ได้มีเจตนาซึ่งในรายงานของข้อเสนอของกรรมธิการจะพบว่า บางคนที่คัดค้านแบบโผลเด็ดตีนขาดไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคดี112แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะนิรโทษจริงๆเนี่ยก็ให้นิรโทษแบบมีเงื่อนไขการประชุมสภาครั้งนี้สสก็จะอภิปรายสแสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าในระดับพักการเมืองที่สังกัดเนี่ยก็ให้แต่ละพักไปคุยกันเองว่าจะเอาด้วยหรือไม่ไม่มีใครบังคับนะครับประชุมสภาวันพระรหัสสัดีนี้พอเสร็จแล้วพักการเมืองก็อาจจะไปคุยกันว่าเห็นอย่างไร หรือถ้าหากว่าสสบางกลุ่มสนใจเขาก็เข้าไปเสนอร่างกฎหมายเนื้อโทษกรรมเข้าสภาในฐานะที่เป็นสสก็ได้เดิมทีเนี่ยนะครับคุณจิตรกรบอกว่าอย่างนี้ครับสภาเนี่ยมีกําหนดที่จะต้องพิจารณารายงานฉบับนี้ตั้งแต่วันพระหัสบดีที่26กันยายนนะครับแล้วก็เลื่อนออกไปเดิมทีเนี่ยจะเอาเข้าสภาพระหัสบดีที่3ตุลาคมสุดท้ายก็เลื่อนอีก แล้วก็ล่าสุดครับพระหัสบดีที่1ิบตุลาคมก็ไม่ได้มีการพิจารณาอีกเช่นเดียวกันหลังจากที่มีข่าวว่าบิบรัฐบาลเนี่ยขอให้สภาชะลอการพิจรารณารายงานของกรรมธิการเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันในพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่แหละครับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคอย่างเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ออกมาสแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมธิการเช่นเรื่องการนิรโทษกรรมคดี112แม้จะไม่มีข้อเสนอดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมธิการก็จริงแต่มีการให้กรรมธิการเนี่ยทำบันทึกความเห็นเอาไว้ในรายงานซึ่งพบว่าเมื่อมีการรวมเสียงแล้วเนี่ยนะครับความเห็นของกรรมธิการที่ให้นิรโทษกรรมคดี112แบบมีเงื่อนไขกับที่เห็นว่าให้นิรโทษกรรมโดยไม่มีเงื่อนไข มีจํานวนที่มากกว่ากรรมธิการที่ไม่เห็นด้วยกับการเนื้อโทษกรรมไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นจนสอสอพักร่วมรัฐบาลบางพักอย่างเช่นพักประชาธิปัตย์เช่นพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องขอให้กรรมธิการนำรายงานดังกล่าวกลับไปทบทวนและขอให้ถอนรายงานออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาไปจนทำให้บิบรัฐบาลต้องเลื่อนการพิจารณารายงานดังกล่าวมาร่วม3าสัปดาห์แล้วนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะครับ ก็มีรายงานว่ามีกรรมธิการบางส่วนเนี่ยได้ไปพูดคุยกับตัวแทนของพรรครวมรัฐบาลว่าในรายงานเนี่ยไม่มีการเสนอให้นิรโทษกรรมคดี112้อยแต่อย่างใดนะครับและความเห็นของกรรมธิการในเรื่องการนิรโทษกรรมก็เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของกรรมธิการแต่ละท่านแต่ละท่านเท่านั้นเพราะขนาดกรรมธิการที่มาจากพรรคเดียวกันอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยก็ตามพรรคประชาชนก็ตามยังเห็นต่างในเรื่อง112 จึงทาให้ท่าทีจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยอมที่จะให้มีการพิจารณารายงานฉบับนี้ในสัปดาห์นี้ด้วยนายยุทธพรอิสระชัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาและจำแนกการกระทําเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในคณะกรรมธิการชุดนี้ยุทธพรเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับทางอนุกรรมธิการเนี่ยได้ข้อสรุป ออกมาหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นนิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองที่นิยามออกมาว่าเป็นการกระทําที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีข้อขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบในทางการเมืองส่วนกรอบเวลาที่ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2548เป็นต้นมา ขณะที่การจำแนกประเภทการกระทำในคดีที่มีเหตุจากแรงจูงใจทางการเมืองแยกออกได้เป็น3ส่วนนะครับคือคดีหลักคดีรองแล้วก็คดีที่มีความอ่อนไหวในทางการเมืองสำหรับคดีหลักก็คือคดีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรงอย่างเช่นถูกเอาผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงส่วนคดีรองคือคดีที่เกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเช่นถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติความสะอาด ถูกดำเนินคดีตามพรบรจราจรอย่างนี้เป็นต้นส่วนกฎหมายหรือว่าคดีที่มีความอ่อนไหวก็คือคดีตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112และคดีที่เป็นความผิดต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำต่อมนุษย์โดยการจําแนกดังกล่าวจะใช้สถิติข้อมูลแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆในการจําแนก รวมถึงคณะอนุกรรมธิการยังมีข้อเสนออื่นๆอย่างเช่นมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําและเสริมสร้างความปลองดองที่จะมีแนวทางมาจากกรณีในต่างประเทศที่เสนอว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําอย่างเช่นการมีกระบวนการที่จะต้องห้ามบุคคลที่ได้รับการนิรโทษกรรมไปดําเนินการหรือไปทําความผิดในฐานความผิดเดิมนักข่าวก็ถามยุทธพรครับว่ารายงานฉบับนี้เนี่ย ได้ให้ความเห็นว่าควรจะนิรโทษกรรมคดี112แบบมีเงื่อนไขเหตุใดจึงเสนอแนวทางดังกล่าวยุทธพรตอบว่าอย่างนี้ครับกระบวนการในการที่เราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูช่วง20ปีมานี้เนี่ยจะพบว่าประเด็นและก็ข้อถกแถลงในสังคมการเมืองมีการขยับอยู่ตลอดเวลาจากเดิมเนี่ยเป็นเรื่องของตัวบุคคลต่อมาก็เป็นเรื่องของแนวทางเป็นเรื่องของแนวคิด ต่อมาก็เป็นเรื่องของอุดมการณ์ซึ่งเราจะพบว่ามันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พูดถึงการแก้ปัญหาเลยในอนาคตมันจะยิ่งมีความแตกแยกมีการแบ่งขั้วทางการเมืองที่มันร้าวลึกลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธการไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในการพูดถึงเรื่องนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่สังคมยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็ได้วันนี้เนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา110้และก็มาตรา112หรือว่าคดีที่เป็นความผิดต่อเสรีภาพคดีที่เป็นความผิดต่อร่างกายก็ควรจะต้องมีเงื่อนไขในการให้มีการพูดคุยกันก่อนเพื่อให้สังคมเนี่ยได้ตกผลึกไม่ใช่บอกว่าให้นิรโทศกรรมทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งมันก็ไม่ได้หรอกครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ซ้ําซ้อนตามมาอีกนะครับ ดังนั้นต้องมีการพูดคุยโดยอาจจะให้มีการนิรโทษกรรมในเรื่องอื่นๆก่อนในคดีหลักคดีรองแล้วก็คดีที่สังคมตกผลึกไปแล้วเดินหน้าไปแต่คดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองอาจจะต้องมีเงื่อนไขเช่นอาจจะให้มีเวทีในการพูดคุยกันอาจจะมีมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําอาจจะต้องมีการหารือแนวทางให้มันตกผลึกก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขยังไงล่ะครับ นักข่าวก็ถามอีกว่าตอนนี้เหมาะหรือยังที่สภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมยุทธพรตอบว่าอย่างนี้ครับหลักใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยนะครับควรจะต้องทําให้มีกระบวนการของการนิรโทษกรรมซะก่อนทําผ่านการพูดคุยกันก่อนแล้วกฎหมายค่อยเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างปัจจุบันที่มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม4ี่ถึงห้าร่างเสนอเข้าสภาไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ชัดเลยนะครับว่าจะเป็นไปตามร่างไหน พราะว่าสุดท้ายสภาอาจจะเห็นว่าให้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใหม่ขึ้นมาใหม่ก็เป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะถ้าไปเสนอกฎหมายเข้าสภาเลยเนี่ยสุดท้ายอาจจะไม่จบนะครับเรื่องนิรโทษกรรมอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความซับซ้อนในเรื่องความขัดแย้งตามมาอีกก็ได้โดยกระบวนการพูดคุยดังกล่าวคือสภาอาจจะต้องเป็นเจ้าภาพเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากแต่ละภาคส่วนของสังคม ว่าแนวทางการนิรโทษกรรมที่กรรมธิการได้ศึกษาสรุปออกมาเป็น3ประเภทคดีคือคดีหลักคดีรองคดีที่มีความอ่อนไหวแต่ละภาคแต่ละส่วนนี่เห็นกันยังไงอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําควรจะออกเป็นกฎหมายหรือไม่อย่างไรหากว่าออกเป็นกฎหมายแล้วอยากจะให้เนื้อหาในกฎหมายเนี่ยครอบคลุมยังไงบ้างแล้วมันจะค่อยๆจูนไปเรื่อยเรื่อเรื่องเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับของการนิรโทษกรรม ถ้าหากว่าเรามีกระบวนการมีการใช้เวลาตรงนี้ร่วมกันสังคมเราก็จะมีทางออกร่วมกันแล้วกฎหมายค่อยมาว่ากันตามเข้ามาทีหลังแต่ถ้าเกิดใช้วิธีให้กฎหมายนํามาก่อนเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นทางออกได้นะครับนักข่าวก็ถามอีกว่าในสภามีเวลาเลยอีกสปีถ้าเกิดไม่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ยุทธพรตอบว่าอย่างนี้ครับ เราต้องมองกลับกันด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากมีการไปออกกฎหมายโดยสังคมยังไม่ตกผลึกเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการนิรโทษกรรมเราอย่าไปมองว่าการไม่ออกกฎหมายคือการซื้อเวลาซึ่งมันไม่ใช่หรอกครับการออกกฎหมายอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและสังคมเนี่ยยังเห็นไม่ตรงกันอยู่หลายเรื่องแต่เรื่องใดก็ตามที่สังคมเห็นตรงกันแล้วออกไปกฎหมายได้เช่นการกระทําความผิดที่เกิดจากความขัดแย้งในอดีต ซึ่งทุกฝ่ายตกผลึกแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยออกเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมได้แต่วันไหนที่ยังไม่ตกผลึกก็ต้องค่อยๆพูดคุยกันนะครับหาทางแก้กันไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าอย่างเช่นเรื่องคดี112เนี่ยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ละเอียดรอบด้านถ้าเกิดนิรโทษกรรมแล้วสังคมไม่ปลองดองมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับคุณจิตตกรบอกว่าอย่างนี้ครับสรุปแล้วเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าวันพรหัสปดีคือวันพรุ่งนี้เนี่ย รัฐบาลจะลุยนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาหรือว่าจะชะลอออกไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่รัฐบาลองค์อิงเนี่ยอาจจะอายุสั้นก็ได้และอาจจะเป็นการเป่านกหวีดปล่อยให้ประชาชนลงสู่ท้องถนนก็ไปไ,ปได้เ mm. ช่นเดียวกันนะครับต้องระวังครับ